วัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงกับต่อศาสตร์จินดาสุขศรีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราต้อนรับแขกรับเชิญนะครับคุณสพลปันประพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณสพลเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยขออนุญาตเรียกว่า TDRI นะครับก็ตอนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4อันนี้แอบไปทำการบ้านมานะครับคุณสพลได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน1ใน12คนจากประเทศไทยเข้าร่วมเวที APEC Youth Conference นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือ Open Connect Balance นะครับแล้วก็1ในหัวข้อที่ถูกพูดคุยบนเวทีนั้นมากๆเลยก็คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตอนนั้นคุณสพลอยู่ปี4ตอนนี้จบมาเป็นนักวิจัยนะฮะเราก็เลยเชิญมาแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งอยากฟังเสียงของเยาวชนนะครับก็หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่อง lifelong learning นะครับภาษาไทยก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรายการหมายเหตุประเทศไทยของเราหลายครั้งเราพูดถึงประเทศสิงคโปร์กรณีศึกษาหลายๆอย่างวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มพูดคุยกรณีศึกษาของสิงคโปร์ซึ่งปัญหาหลักก็คือทรัพยากรบุคคลเขาน้อยอัตราการเกิดน้อยลงเขาก็อยากให้คนทำงานยาวนานมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็รูปแบบหน้าตาของงานก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆในปัจจุบันคนที่จบมานาน 20-30 ปีแล้วเนี่ยพอจะอยู่ทำงานต่อทักษะที่เคยเรียนรู้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วสิงคโปร์ก็เลยนำหน้าไทยคือใช้ lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยสัก10ปีก่อนหน้านะครับเมื่อปีค.ศ.2015เนาะเขาเริ่มโครงการนี้ก็เกือบจะครบ10ปีแล้ววันนี้เรามาทบทวนถอดบทเรียนจากสิงคโปร์เริ่มต้นก่อนเลยครับคุณสพล lifelong learning หรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตความหมายคำจำกัดความคืออะไรสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะมีแบ็คกราวด์บ้างหรือว่าไม่รู้คอนเซปต์นี้เลยนะครับอันนี้คือคำถามแล้วพ่วงไปด้วยกันประเทศสิงคโปร์ใช้ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งในการแก้ปัญหายังไงครับคุณสมพงษ์ครับก็สำหรับไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเนี่ยครับมันก็เป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยนะคนเราเรียนรู้กันอยู่แล้วเป็นปกติทุกอย่างทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตกันเนี่ยเรามีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่า lifelong learning เนี่ยเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มัน emphasis เรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองมันก็มีประโยชน์กับหลายคนอาจจะประโยชน์กับตัวเองแต่ว่าในมิติของที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราจะเป็นคุยกันเรื่องของอาจจะเป็นในเชิงของ public policy รวมไปถึง economic policy มันเลยให้ความสำคัญกับการให้ประโยชน์กับรัฐการให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า human capital หรือทุนมนุษย์นะครับ lifelong learning เราก็มี paradigm ที่เราเคยเชื่อกันว่าคนเราเรียนหนังสือกันเนี่ยประถมมัธยมจบปุ๊บอาจจะไปเข้าปวช.ไปเข้าปวส.หรือว่าเรียนจบแล้วไปเข้ามหาวิทยาลัยหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ชีวิตของการทำงานที่คำว่าเรียนรู้เนี่ยมันไม่ค่อยถูกพูดถึงเลยนะครับlifelong learning มันก็เป็นเรื่องของการที่มองอยู่บนภาพเก่าเนี่ยแต่พยายามที่จะขยายภาพออกไปให้ชัดเจนมากขึ้นว่าการเรียนรู้เองมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงวัยนะครับก็คือแม้ว่าเราจะเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถเข้าไปเรียนอยู่ในรูปแบบ Facebook YouTube หรือว่ารูปแบบการ Corporate Training นะครับบางที ILO เนี่ยครับก็คือเป็นองค์กรที่เป็นนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของLabor เนี่ยเขาก็ Classify เรื่องของ Learning เอาไว้เป็น3รูปแบบนะคือFormal Learning Informal Learning Non-formal Learning แล้วก็เป็น Enterprise Based Learning ที่เราเคยเรียนกันอาจจะเป็น Formal Learning นะครับว่าจะมีเรื่องของ formal learning enterprise learning นะครับสำหรับกรณีของสิงคโปร์เองเนี่ยจริงๆเราก็มีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของ skill future นะครับก็คือจะมีการทางรัฐบาลของสิงคโปร์เองก็มีการจัดตั้งเหมือนเป็นเอเจนซี่เลยที่มีบทบาทส่วนร่วมกันระหว่างทางรัฐและเอกชนเนี่ยครับจัดทำเหมือนเป็นแพลตฟอร์มในการให้ความรู้เอกชนให้ความรู้ประชาชนเริ่มต้นเลยตั้งแต่ประมาณ2015 2016ก็เลยมีการลอนช็อคมาแล้วก็มีการให้เครดิตแล้วก็มีการที่ว่าตัวรัฐบาลเป็นตัวกลางในการเซอร์ติฟายว่าคอร์สเนี้ยน่าจะเป็นคอร์สที่ดีสำหรับรัฐนะคุณควรที่จะไปเรียนรัฐคุณไปเรียนอย่างเดียวเนี่ยรัฐให้การสนับสนุนด้วยเขาก็จะให้เครดิตไปนะครับประชาชนแต่ละคนได้ประมาณ500 ซิงคโปร์เวียนดอลลาร์ก็ประมาณ13,000อะไรเงี้ยก็เรียนไปเรื่อยๆเลย
นั่นก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของ lifelong learning แล้วก็กรณีตัวอย่างในสิงคโปร์ครับแปลว่าถ้าฟังอย่างนี้แปลว่าตัว lifelong learning เนี่ยในสิ่งที่อธิบายมาไม่ได้จะมาแทนที่ formal education เพียงแต่มาเป็นส่วนเสริมในการพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับฝีมือในการทำงานบางอย่างให้มันตอบโจทย์ความต้องการของตลาดบางทีหลังจากที่คุณจบตัว formal education มาแล้วใช่จะพูดแบบนั้นก็ใช่ครับเพราะว่าอย่างไรยังไงก็ตามผมว่าเราทุกคนน่าจะมองเห็นภาพว่าในโลกที่ไม่มีโรงเรียนอ่ะมันนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นแล้ว lifelong learning มันคือการคอนเซ็ปต์ที่พยายามที่จะชี้ให้ชัดหรือเป็นการที่ว่าในฐานะของผู้ดำเนินนโยบายพยายามบอกสังคมให้เราฟังว่าเฮ้ยการเรียนไม่ได้จบแค่มหาวิทยาลัยมันมีมิติแตกต่างมากมายเลยมันทั้ง formal informal เรียนคุณจ่ายเงินหรือรับช่วยสนับสนุนได้คิดว่าโดยคอนเซ็ปต์มันคือการมีทั้ง formal informal แล้วก็อยู่ในระหว่างช่วงครับทีนี้อาจจะรบกวนถามในเรื่องช่วงวัยนิดนึงคือพอพูดอย่างเงี้ยแปลว่าตัวโฟกัสหลักหรือ target หลักของคนที่จะมาใช้ตัว lifelong learning แปลว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่หลังจากเรียนจบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือมหาวิทยาลัยมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆไม่จำเป็นคนที่เป็นวัยเด็กหรือที่ยังไม่ได้จบการศึกษาระดับประถมมัธยมอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาใช้ lifelong learning ได้เหมือนกันครับคืออย่างที่บอกครับว่า lifelong learning มันเป็นคอนเซ็ปต์เป็นไอเดียทุกคนอยู่ในระบบการศึกษาทุกคนอยู่ in part of lifelong learning อยู่แล้วดังนั้นแล้วคุณจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มันเป็นอยู่ใน lifelong learning และ lifelong learning อาจจะเป็นทั้ง formal คืออยู่ในระบบการศึกษาในโรงเรียนก็ได้หรือ non formal ก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยผมว่าประเด็นเนี้ยน่าสนใจที่จะคุยกันต่อได้เช่นบางครั้งคนเรามันไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาตลอดเวลาเราไม่ได้เรียนในโรงเรียนตลอดเวลาเราอาจจะมีเพื่อนแล้วระหว่างเราโตขึ้นมาถึงจุดนี้เราเห็นแล้วว่าบางคนเพื่อนบางคนหลุดออกจากระบบการศึกษาบางคนไม่ได้เรียนต่อบางคนม.ปลายอาจจะมีข้อจำกัดทางบ้านด้วยบางคนก็มีข้อจำกัดทางบ้านบางคนก็มีตั้งคำถามกับระบบการศึกษาว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์คนรุ่นนี้ก็หลุดออกไปจากระบบการศึกษาคำถามก็คือไอ้ระบบการศึกษาที่เรามีอยู่มันทำให้คนคนนึงหลุดออกไปดังนั้นแล้วเนี่ยครับเราอาจจะต้องหาวิธีในการที่แม้เขาจะหลุดออกไปจากการศึกษาแล้วแต่การศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นไอเดียโดยคอนเซ็ปต์โดยคร่าวๆของ lifelong learning ไม่ว่าคนจะหลุดออกไปเขายังหาวิธีการเรียนการพัฒนาตัวเองได้ครับอันนี้ขออนุญาตแบ่งปันพอรู้ว่าวันนี้จะได้แบบว่าคุยกับคุณสะพลหัวข้อ lifelong learning ก็แอบไปทำกันบ้านดู YouTube เนี่ยฮะเป็นส่วนหนึ่งของ Lifelong Learning นะครับก็ประเทศสิงคโปร์เองก็เหมือนกับว่าเขาประเมินตัวเองเขาใช้นโยบายเนี้ยตั้งแต่2015นะครับจะครบ10ปีแล้วเนาะปีหน้าจะครบ10ปีเขาก็ทำเซอร์เวย์ออกมา Channel ข่าวชื่อ Channel News Asia CNA นะครับทีนี้เมื่อกี้ที่คุณต่อกับคุณสะพลคุยกันเรื่องอายุเนี่ยเขาก็ทำเป็นแบบว่าชาร์ตออกมาเลยว่าเงินที่รัฐให้ที่คุณสะพลว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับคนละ500ดอลลาร์สิงคโปร์เนาะก็คนที่ใช้งบตรงเนี้ยมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ในช่วงอายุ30ถึง4040ถึง50แล้วคนที่ใช้น้อยสุดก็คือคนที่จะมีสิทธิ์ได้เงินก้อนนี้ก็คือ25ปีขึ้นไปนะครับ25ถึง30เนี่ยยังไม่ค่อยใช้กันหลัง60แล้วก็ไม่ใช้กันทีนี้วันนั้นก็ไปเปิดเนี่ยฮะดูว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ใช้กันนะฮะก็คืออันนี้ขออนุญาตร่วมคุยด้วยนะฮะเขาก็บอกว่าคนที่อายุ25ถึง30ปีเขาบอกว่าเพิ่งเรียนจบกำลังหางานเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขากำลังใช้ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนมหาลัยซึ่งการเรียนมหาลัยเมื่อกี้ถ้าฟังจากคุณสะพลเนี่ยมันก็คือมีทั้ง lifelong learning formal informal เนี่ยคือเขาเหมือนกับเรียนมาหลาย10ปีแล้วเขาขอใช้ความรู้ตรงเนี้ยลองดูก่อนที่เขาจะไปรีสกิลกับอัพสกิลเพราะฉะนั้นเขายังไม่ใช้เงินตรงนี้นะครับคนอายุ60เขาก็ด้วย mentality ความคิดที่ก่อนหน้านี้คือ60พร้อมเกษียณมากๆแล้วไม่อยากที่จะมา lifelong learning อะไรอีกแล้วพอเหมือนกับว่าพอปี2015รัฐบอกว่าจะให้ขยายอายุงานคือเขาแบบไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้เยอะคือเนี่ยครับ40
คนที่ยังต้องอยู่ในตลาดงานต่อแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเพิ่มสกิลให้ตัวเองเพราะว่าสกิลที่เขามีอยู่มันไม่ใช้ไม่ได้และในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือที่ตัวเองเห็นมาทีนี้เดี๋ยวผมมีประเด็นเรื่องการให้คำแนะนำคุยต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมครับแล้วกลับมาคุยกันต่อในเบรกหน้าครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับผมต่อสากวันนี้อยู่กับคุณสะพลเราคุยกันเรื่อง lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตในเบรกแรกเรามองที่สิงคโปร์ใช้เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นของการพูดคุยของเรานะครับทีนี้ช่วงติดเบรกผมมีคำถามเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเพราะว่าพอคนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเขาอีกครั้งหนึ่งผมไปดูมานะครับมันมีกรณีศึกษาว่าในสิงคโปร์เนี่ยพอมีโครงการเนี้ยที่คุณสะพลบอก Skill Future Singapore นะครับก็มีหลายคนที่อ้าวรัฐให้เงินมาเราก็ว่างๆก็ไปเรียนเคสที่ผมไปดูมาเนี่ยเป็นคุณครูจบปริญญาเอกเรียบร้อยสอนอยู่ในผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในมัธยมหรือมหาวิทยาลัยแต่ว่าเขาอยากเรียนซ่อมแอร์วันหนึ่งแอร์เขาเสียเขาก็อยากซ่อมแอร์ทีนี้เขาก็ลงทะเบียนคือเขาก็บอกว่าไม่สนใจและเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอยากเรียนซ่อมแอร์แล้วก็ไปลงคอร์สคือช่วงแรกๆก็มีเซอร์เวย์ออกมาว่าคนเรียนกันกระจัดกระจายมากๆเลยนะครับทีนี้สิงคโปร์เหมือนกับเรียนรู้เขาก็เริ่มมีนโยบายว่าสิ่งที่เขาอยากให้โฟกัสมีเศรษฐกิจอยู่3แบบเศรษฐกิจสีเขียว green economy เศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เศรษฐกิจการดูแล care economy เขาตั้งเป้าไว้3อันชัดเจนเลยนะครับทีนี้คุณสะพลเคยไปอ่านสัมภาษณ์คุณสะพลให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วการให้คำแนะนำในระบบการศึกษาไทยเราเนี่ยอาจจะถ้าจำไม่ผิดไปออกค่ายคุยกับน้องๆแล้วถามน้องๆว่าอยากเป็นอะไรในอนาคตคำตอบออกมาบล็อกเดียวกันทำให้คุณสะพลหันกลับไปมองระบบการให้คำปรึกษาทีนี้อยากชวนคุณสะพลคุยว่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยการระบบการให้คำแนะนำมันควรจะเป็นยังไงครับคุณสะพลกลไกของการให้คำแนะนำครับคือจริงประเด็นเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจมีหลายประเด็นที่น่าสนใจผมอาจจะ get point by point ก็ได้นะกลับไปเรื่องก่อนว่าสาเหตุที่ผม inspire ว่าทำไมผมถึงสนใจตัวเรื่องของพวก education guidance ก็คือย้อนกลับไปถ้าประมาณมหาลัยก็เข้าไปเรียนที่ก็ไปเข้าค่ายในโรงเรียนชื่อหนองกุ้งห้วยเสียววิทยาไม่มีใครรู้จักคุณแนวนี้ไม่มีใครรู้จักนะครับผมเข้าไปคุยกับน้องๆแล้วน้องประมาณม.ต้นครับก็เพิ่งเรียนจบมาต้องผมก็ไปคุยกับทุกคนก็บอกว่าอยากเป็นช่างถ้าเป็นทุกคนอยากเป็นช่างมอเตอร์ไซค์เรียนจบไปทำอะไรต่อทุกคนก็จะไปเรียนปวช.ที่เทคนิคขอนแก่นเป็นบล็อกเดียวกันคุยกับใครก็จะเป็นแบบนั้นผมว่าพอผมฟังเรื่องนี้ผมก็ตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันว่ามองย้อนกลับไปว่าตัวผมเองที่ถือว่าก็มี privilege พอสมควรเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครเวลาผมคุยพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าเรามีความฝันที่หลากหลายมากกว่าเยอะมากทำให้ผมตั้งคำถามว่าแล้วทำไมคนเรามันถึงต่างได้ขนาดนี้แม้เราจะอยู่ในประเทศเราอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับเมื่อโตขึ้นจริงๆผมก็เริ่มหาคำตอบผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญเลยมันคือการที่ว่าเรากลับไปที่เรื่องเดิมเลยคือ lifelong learning มันคือการเรียนมันคือการที่ว่าเราออกไปเปิดประสบการณ์เปิดมองหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตมีโอกาสในการเรียกว่าไป experience ไปได้เห็นได้เปิดตาเปิดหูเปิดตาอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากการศึกษาการเรียนรู้ที่อาจจะไม่อยู่ในรูปแบบของ formal education บางครั้งผมว่าโจทย์ของเราตอนเนี้ยพอมาถึง lifelong learning เองเราอาจจะไม่ได้อยู่กับการที่ว่าเราจะต้องอยู่กับครูแนวนี้ใช่เพราะทีนี้ก็ครูแนวอาจจะไม่ได้รู้อะไรเหมือนเราก็ได้ครูแนวก็เรียนจบคณิตศาสตร์มาเอกการแนะแนวมาสอนเราทำไมเราถึงไม่มีโอกาสไปคุยกับสมมติเราอยากเป็นดาราไปคุยกับดาราสมมติเราอยากเป็นนักร้องเราได้ไปคุยกับนักร้องเราอยากเป็นนักข่าวเราได้ไปคุยกับนักข่าวผมคิดว่าซึ่งในปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ย
เราสามารถเข้าไปคุยกับนักข่าวแม้จะเป็นการสื่อสารทางเดียวก็คือไปดู YouTube ไปอ่าน Twitter ไปอ่าน Facebook พวกนี้ผมคิดว่ามันคือการไลฟ์ลองเรียนนิ่งดันไกด์แดนซ์ในมิติใหม่มันอาจจะต้องถูกวีดีฟายพอสมควรอย่างไรก็ตามกลับมาเรื่องเดิมคือไลฟ์ลองเรียนนิ่งการแอดไวซ์การต่างๆเป็นยังไงบางครั้งอาจจะต้องมีสเตทเข้ามาฟาซิลิเททเข้ามาอินเทอร์วีนเข้ามาเป็นคนที่ทำให้อินโฟเมชันข้อมูลข่าวสารมันถูกกระจายทั่วถึงดังแล้วเนี่ยมันคืออาจจะเป็นรูปแบบของระบบการศึกษาที่มันถูกวีดีฟายมันไม่ได้ถูกเซ็นทรัลไลซ์อยู่ที่โรงเรียนแต่มันถูกดีเซ็นทรัลไลซ์ไปอยู่ในทุกที่รอบตัวใช่ไหมครับเมื่อสักครู่จริงๆเมื่อสักครู่กล่าวถึงประเด็นเรื่องของอายุ40ปีสกิลต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของออฟโซลีทก็คือสกิลเนี่ยบางทีเขาก็มีเวลาบางทีเห็น policy paper บางที่เขาจะเขียนไว้ว่าสักประมาณ 3-5 คนเนี่ยมันเริ่มแบบเขาแอสซูมว่าคนน่าจะออฟโซลีทละคือเรียนจบมาโอ้โหทำงานมา10กว่าปีโอ้โหมันต้องลืมแล้วแหละถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะลืมแล้วว่าสกิลที่มันสำคัญจำเป็นอะไรเป็นยังไงนะก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลหลายที่ก็เลยให้ความสำคัญกับ lifelong learning แล้วจะเป็นเหตุผลพวกนี้เหตุผลที่อธิบายว่าทำไมstatistic ของทาง skill filter ที่เขาไปทำมาแล้วมันกลายเป็นว่าช่วงอายุ35มันถึงให้ความสำคัญแล้วก็จริงๆพอถ้าไปดูใน policy mechanism ของตัวskill future เองมันมีการให้ความสำคัญที่เจาะลึกลงไปด้วยเช่นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเขาดูในมิติของกลุ่มอาชีพต่างๆนะฮะเช่นพวกเทคพวก infrastructure รวมไปถึงว่าการออกแบบหลักสูตรของตัว skill future เนี่ยเขาจะมีเรื่องของ industrial transformation map ก็คือเป็นเหมือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของเขาอยู่เบื้องหลังแล้วเขาพยายามที่จะออกแบบหลักสูตรให้มันแมทกับตัว ITM ของเขาตรงนี้ครับเพื่อที่จะหลักสูตรเองมันก็ตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอะไรนะครับทีนี้ในสังคมไทยเราเนี่ยปัจจุบันผมอยากจะเรียกว่ามันมีทางสามแพร่งของตัวเรื่องการเรียนรู้อยู่คือแพร่งที่หนึ่งคือเรากำลังมีกลุ่มเด็กที่ตอนแรกคุณรพลพูดถึงช่วงที่แล้วก็คือที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในบทความก็จะเรียกว่ากลุ่ม NEET NEET คือไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและไม่ผ่านการเทรนนิ่งใดๆในอีกแคร่งหนึ่งก็คือเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาพอสอบชี้วัดออกมาทุกปีปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาไทยมันตกลงเรื่อยๆไอ้แคร่งหนึ่งคือเรากำลังอยู่ในสังคมที่ผู้สูงอายุมากขึ้นเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งนิดการรีสกิลการหาสกิลใหม่ๆไอ้ตัวไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเนี่ยสำหรับคุณสะพลมันถ้าถูกแอพพลายเข้ามาใช้ในสังคมไทยสมมติในรัฐบาลข้างหน้าในช่วงทางเสียงที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยมันจะช่วยปลดล็อกหรืออย่างน้อยทุเลาปัญหาไอ้ทางสามแพร่งของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยได้มากน้อยแค่ไหนครับคือประเด็นพี่ต่อจะมี3อันเมื่อกี้ผมจะเพิ่มอีกอันนึงด้วยว่าเราอ่ะมี informal sector ที่สูงการจ้างงานของเราเนี่ยครับมันเป็นการจ้างงานที่ไม่มีนายจ้างหรือมีนายจ้างแต่เป็นแบบ let's say ว่าทําร้านชําช่วยป้าร้านชําเป็นหนูในหมู่บ้านที่ไปช่วยป้าร้านชําคําถามคือเค้ามีประกันสังคมหรือเปล่าเค้ามีการดูแลทางสังคมมีการ social protection หรือเปล่าผมคิดว่าไม่มีแล้วมันดูแลได้ยากดังนั้นผมรู้สึกว่า lifelong learning มันทุกอย่างเลยมันถูกขมวดปมแล้วมันถูกไปตอบคำถามว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องการคนมันต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นคนไม่ต้องกินคนต้องมันใช้คนทำให้คนต้องมีความรู้แล้วก็มีความรู้เพื่อไปสร้างรายได้นะครับกลับไปเมื่อกี้ผมคิดว่าlifelong learning จะเข้ามาตอบโจทย์ได้ยังไงอย่างที่บอกผมว่า lifelong learning เรา lifelong learning อยู่แล้วแต่ว่ามันจะกลายเป็นรูปแบบของ structure lifelong learning หรือ state intervenedlifelong learning ก็คือรัฐเข้าไปช่วยสอนรัฐเข้าไปช่วยไกด์รัฐช่วยไปเข้าไป facilitate เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มรายได้มากขึ้นนะครับเรื่องของเด็กใช่ผมเห็นด้วยเลยว่าอย่างเด็กที่เป็น need เนี่ยก็คือ for some reason ออกจากระบบการศึกษาและออกไปก็ไม่ทำอะไรบางคนผมเคยไปอ่านบทสัมภาษณ์ในวันโอวันเขาบอกว่าเขาไม่มีความฝันไม่อยากที่จะทำอะไรก็อยู่บ้านอยู่แบบนี้โดยที่ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ไม่มีการเติบโตก็มีความสุขของเขานั่นคือความสุขคำถามผมคือใช่ก็น้องก็มีความสุขแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้วด้วยโครงสร้างสังคมในปัจจุบันคนแก่มากขึ้นตอนนี้เราตัวเลขการเติบโตการตัวเลขของคนแก่เราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยภาษีที่ต้องจ่ายรายได้ที่ต้องจ่ายทุกอย่างเข้าไปดูแลคนแก่แล้วเราจะดูแลตัวเราเองดูแลคนทุกผมว่ารายได้มันต้องเพิ่มสกิลคนอาจจะต้องเพิ่มเพื่อ survivability ไม่ได้เพื่ออะไรเลยผมคิดว่า narrative อาจจะเป็นก็จริงๆแล้ววันนี้น่าจะต้องบอกแบบนี้ว่าเหตุผลอันนี้พูดแทนคุณต่อแล้วก็คุณสพลถ้าผิดช่วยแก้ไขด้วยเหตุผลที่เรา3คนมานั่งคุยกันตรงนี้คือเราเห็นข้อดี
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning แล้วก็คือการที่เราสนับสนุน lifelong learning ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะไปล้มล้างให้ระบบ formal education การเรียนรู้ในระบบ2สิ่งนั้นมันเกิดควบคู่กันไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ lifelong learning เนี่ยเราเห็นเขาเรียกว่าอันนั้นนิดอันนี้หน่อยคือแบบว่าเป็นจุดเล็กๆอยู่ในสังคมไทยอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยเพียงแต่ว่าเราก็อยากเห็นว่าไอ้จุดเล็กๆชิ้นเล็กๆเหล่าเนี้ยเติบโตแล้วก็เขาเรียกว่าทํางานอย่างมีระบบอย่างมีประสิทธิภาพในระบบของเรามากขึ้นถึงได้แบบว่ามานั่งพูดคุยกันวันนี้ต้องขอบคุณคุณสะพลแล้วก็จะรอฟังเสียงเข้าใจว่าแบบว่าสนใจเรื่อง lifelong learning แล้วก็พยายามที่จะแบบว่าศึกษาเราก็จะรอฟังเสียงของคุณสะพลในเรื่องนี้นะครับไม่แน่ในโอกาสข้างหน้าเราอาจจะได้กลับมานั่งทบทวนพูดคุยเกี่ยวกับ lifelong learning กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตฟังพวกเราแล้วมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณสะพลขอบคุณต่อมากนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ